อะไรก็ตามนั้นแหละเอกสารที่ส่งมาก็แค่นั้นคือมันจะมีปัญหาอำเภอคำตะก้าอำเภอเดียวนายอำเภอไม่ลงนามอำเภออื่นก็ลงนามหมดอำเภอคำตะก้าไม่ลงนามเขากลัวจะได้ออกจากตำแหน่งเขาบอกทำไมลงนามก็ไม่ส่งเลยผมบอกมีอยู่วัดหนึ่งมันขัดแย้งกันกับสถานที่ถ้าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ผู้บ้านเนี่ยสร้างวัดมันก็เลยมีปัญหากันนั่นเป็นส่วนตัวคุณก็ไปส่งก่อนส่งเรื่องงานคุณก่อนยังไงถึงมันจะเคลียร์อีกครั้งอยู่แล้วผมก็บอกอธิบายให้ฟังสองนะอนุญาตครับเรื่องความแตกต่างครับคือมีที่บ้านเดียวแต่ขอสองวัดแต่เป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ต้องรับความข้อมูลนี่ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์คือเราไม่ได้มาขอแค่เขาไม่ได้ขอแค่เขาแค่ทำบัญชีทำของมันไม่ครบเอาบัญชีให้ดีให้เขาจะให้ตรงนี้มันขาดบัญชีไม่ครบจะให้อีกวัดหนึ่งก็ไม่ได้เขาไม่ให้ของเป็นที่สาธารณประโยชน์จะไปไม่เชิญให้ครับในกรณีนี้เขาก็ให้ออกครับให้ท่านออกจากพื้นที่ในสามกี่วันก็เลยบอกไปว่าถ้าจะบอกภาษาก่อนเกมนี้จะถูกไหมที่จะทำเรื่องขออนุญาตให้ติดต่อไปนี่ก็ให้ออกอันนี้ก็อย่างเงี้ยถามก็อาจารย์ทางสำนักพุทธหรือผู้เกี่ยวข้องว่าอันนี้ก็ขอให้ออกจะบอกไหมหรือจะทำเรื่องขอฝืนต่อไปมีที่คำตะกร้าเป็นที่สาธารณประโยชน์ในอำเภอไม่เซ็นให้แล้วคำสั่งให้ออกให้พระต้องออกจากพื้นที่แต่ว่าก่อนจะออกต้องให้ออกภาษาก่อนอันนี้ขอมาคุยด้วยแล้วทีนี้ในเมื่อมีปัญหาแบบนี้ท่านอาจารย์อำเภอเชิญท่านมาว่ามีปัญหาแบบนี้ทำยังไงให้ออกไหมหรือจะอยู่ต่อไปถ้าให้อยู่ต่อไปเป็นไปได้ไหมต้องขออนุญาตแบบนี้นะขอถามว่าให้ออกไหมในเมื่อมีคำสั่งแล้วว่าให้ออกอาจารย์ว่าไงครับผมเป็นที่สาธารณะสาธารณะที่สำคัญเราซื้อรถสลอนรถสลอนทางรถสลอนสามารถที่จะเป็นได้เลยขออนุญาตครับขอความรู้เพิ่มเติมครับที่เนี่ยมันจะมีหนึ่งครับที่ธนารักษ์นะครับจะต้องได้รับความชอบจากธนารักษ์ก่อนนะครับที่นศรจะต้องได้รับความผิดชอบจากมหาดไทยก็คือนายอำเภอนะครับที่ที่ไม่มีนศรไม่ใช่ที่ธนารักษ์ไม่ใช่ป่าสงวนเขาเรียกว่าที่ป่า2484อันนั้นเวลาท่านจะพระพุทธเจ้าจะยื่นขอเนี่ยผมจะเซ็นค่อยท้ายตามไอ้รายงานขอใช้ไอ้ขอสร้างวัดผมจะค่อยตลอดนะครับผมจะเซ็นให้ทุกวัดแต่ว่ามันจะมีอยู่ข้อนนะฮะกรณีเนี้ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องที่ประเด็นคือประเด็นนี้เดียวเพราะว่าถ้าเกิดเรายื่นมาไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่ท่านยื่นมานะครับเราตรวจสอบมันก็ยังติดแต่ท่านยื่นได้นะครับแต่การอนุญาตส่วนใหญ่โปรไว้ก็จะลงเรื่องไว้จะไม่มีการอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องให้เข้าใจว่ากองไม้ขยอนถ้าเมื่อเอกสารไม่ครบเขาจะต้องเลิกไม่เฉยนะครับเพราะวิธีแก้เขาต้องจะทำยังไงเพราะไม่ใช่ทางเนี่ยเราก็เลยจะไปต้องดองไว้เฉยนะครับขออะไรเราการท่านพระเจ้าสร้างอยู่ได้ใช่ไหมคือผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับคือว่าถ้าท่านรับไปสร้างในที่สาธารณประโยชน์ที่มีสลอนอสลอซึ่งสลอก็จะมาวัดโดยที่ดินคนที่มีอำนาจเต็มก็คือนายอำเภอกับท้องที่ไปนั้นไม่เห็นนะครับอย่างอันนี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับป่าไม้เราเป็นที่สาธารณะเป็นที่ป่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยโอเคก็ต้องมายื่นที่ที่นี่ได้เลยแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่อะไรก็ตามทั้งรอสรอที่ป่าของสิบแปดปีที่ป่าสงวนอุทยานจะต้องให้ท้องถิ่นหรือชาวบ้านเห็นชอบให้สร้างวัดด้วยถ้าไม่มีคำนี้วัดก็อยู่กับชาวบ้านมันก็ยากมากทางนี้พอยื่นได้แต่ทางเราก็ต้องเก็บเรื่องไปเพราะว่ามันขัดกับชาวบ้านชาวบ้านให้สร้างวัดเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาในพื้นที่เนี่ยก็จะอนุญาตไม่ได้อยู่แล้วโดยระเบียบดังนั้นนะครับของพระอาจารย์มันอยู่ที่นายอำเภอถ้านายอำเภอตั้งนั้นบอกว่าโอเคยืนยันให้สร้างวัดได้
ก็เอามายื่นที่ป่าไม้ด้วยเองก็จบแต่ว่าเราผมไปสั่งงานเธอไม่ได้นะครับนะอันนี้คงเข้าใจนะครับแต่ว่าหน้าที่อยู่ที่ป่าสงวนเนี่ยผมยืนยันว่าอันนี้ผมอำนาจเต็มอยู่ที่นี่อยู่แล้วถ้าในป่าสงวนผมยื่นบัญชีแต่ว่าผมขอกาวเช็คจะทำให้ตกหล่นถ้าตกหล่นมาตั้งแต่นั้นพุทธะผมก็จะให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไปไล่ที่ป่าเนี่ยป่าลงผาลาดยังมีไหมในแนวเขตนี้ยังมีไหมตามที่นี้ไหมถ้ามีเสียงเข้ามาเสียงเข้ามาเดี๋ยวพี่เอาแล้วก็กรรมการในเดือนหน้าเพื่อให้มันไม่ตกหล่นนะครับอาจจะยื่นครับยื่นที่หลัง7กันยาแต่ผมก็มีเทคนิคเพราะว่าผมก็จะประสานผู้บริหารข้างบนว่ามันขอสร้างมาก่อนแต่มันอาจจะตกหล่นได้ก็จะขอข้อยกเว้นให้ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งมันมีช่องว่างให้ทำการได้ส่วนเอกสารที่ทางอาจารย์ถ้าผมเข้าใจต้องกราบขออภัยด้วยว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจอยู่มาเนี้ยก็ส่งวานกลับไปคืนเลยพยายามเพราะถ้าออกไปตรวจก็เสียเวลางานอื่นอีกแต่ต่อไปจะไม่ให้เกิดขึ้นครับจะไม่มีตีกลับถ้าตีกลับคือผมจะคุยกับแค่สารทัดพุทธเอกสารให้ครบหน้าช่วยประสานงานกับหลวงพ่อที่หนึ่งตามตัวอย่างนี้ทำได้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมทำให้ยกเว้นเรื่องอื่นๆที่ต้องให้วัดทำช่วยอย่างนี้โอเคมันจะได้มีต้นแบบนะครับแม้แต่ไม่ต้องส่วนราชการที่ว่าเก่งๆที่ยื่นเอกสารให้ครบเลยนะครับแล้ววัดบางทีภารกิจท่านคือเผยแพร่ศาสนาจะให้วัดแต่มายุ่งในเรื่องขออนุญาตอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่หน้าที่หลักก็ควรสำนักพุทธจะต้องเป็นที่เลี้ยงช่วยตามทศจผมก็จะขอไปช่วยครับแต่ที่ผ่านมาผมก็ต้องกราบขอไปนะครับและยอมรับความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่และตัวผมเองด้วยแต่ต่อไปจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นผิดพลาดไม่พร้อมที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ก็ขอกราบนมัสการครับคือเรื่องนี้ระหว่างพระชาภาษาบอกว่าคุณลองเข้าคุณบ้านโยมทำบ้านภาษาคุณประพฤติปฏิบัติแล้วทีนี้เขาให้ทางคณะสงฆ์ใหญ่เขาไปแจ้งเมืองเขาไม่แจ้งเรานะครับให้คณะสงฆ์ไปมหานิกายทำหนังสือโดยแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าให้ออกจากที่ครับแสดงว่าเราไม่ต้องการให้เราอยู่มีคนหนึ่งนะครับคุณไปนะไม่ต้องการให้เราอยู่ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ถามกับคุณแบบว่าจะอยู่ต่อไหมจะไม่ให้ส่งที่ทั้งคุณเราทั้งรัฐบาลที่มีของทุกคนเราต้องตกลงว่าในเมื่อทางราชการจะให้อยู่ทั้งตัวทั้งหนุ่มก็ให้อยู่แค่องค์ละลูกไปที่ละลูกครับก็เลยก็ออกภาษาแล้วที่ก็ที่ของรัฐบาลเดียวก็เลยตกลงว่าไม่น้อย20ปีขอบคุณครับท่านที่อธิบายขยายความให้พวกเราได้สบายใจแล้วนะครับก็ยืนยันเต็มที่แล้วโดยเฉพาะท่านบอกแล้วด้วยจะตกเราไม่ต้องกลัวเราเลยจัดการคือหลวงพ่อจะได้ไม่กังวลอันนี้วิธีก่อนนะยกเว้นบุกใหม่ไม่ได้ครับขอโอกาสเจ้าคุณผมก็เวลาเรื่องรักนะครับกับเรื่องพรดัดดงที่มาต้องสูงถึงทศจนะครับทศจอันนี้มันมีขาดจะเกินรู้สึกว่าจะเกินทะเบียนการรับคำขอคำขอใช้พื้นที่ให้เกิดอำเภอสองดาวที่ผมสร้างวัดคือวัดที่อนุญาตถูกต้องแล้วแต่ไม่อยู่ในทะเบียนมีหลายวัดในอำเภอสองดาววัดถ้ำไฟลงธรรมได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี26แต่ไม่อยู่ในทะเบียนคำขอรับขอใช้พื้นที่อันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เข้าใจนะถึงทศจก็ขอให้มีตรวจสอบช่วยท่านไปดูพระมังค์เทียนไทยก็มีหลายวัดในเขตอำเภอสองดาวที่เกินอันนี้ไม่ขาดเกินครับคุณวัดหมดทุกวัดแต่รู้สึกเกินเข้ามาแล้วก็อยู่ในทะเบียนเดียวกับที่เขากำลังขอคุณร่วมทะเบียนเดียวกับวัดที่กำลังขอครับผมเข้าใจครับผมที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยมันทำทะเบียนด้วยก็ผมจ่ายเป็นกรณีเซ็ตให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับท่านคือตอนที่เข้ากรรมการที่รับส่งผมเข้าใจเข้ามาตอนที่คณะกรรมการ
อาจจะข้อมูลอาจจะสับสนกันไปแต่ผมยืนยันว่าเข้าครั้งแรกผมจะทำทะเบียนที่เป็นมรรคที่ได้รับอนุญาตแล้วตามพ.ศ.เท่าไหร่ใบอนุญาตเท่าไหร่ขึ้นบัญชีให้เหลือตกหล่นยังไงผมจะไล่เก็บให้หมดครับอีกบัญชีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขอไปที่ว่าแต่ว่าข้อมูลตัวเนี้ยตอนนี้ผมมาถามเจ้าหน้าที่คนที่ทำไปก็หนึ่งสองเกษียณก็เลยเป็นปัญหาบัญชีมาเนี่ยไม่ตรงสักอันถามมาตลอดผมก็จะรีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดแล้วจะเอามาให้ทางสำนักพุทธหนึ่งชุดเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายเอาไว้เสร็จแล้วช่วยเช็คด้วยกันหนึ่งถ้าตกหล่นถ้าเคลื่อนไงแก้ไขกันด้วยกันมันจะได้ให้สมบูรณ์ที่สุดโดยผมจะขอรับทำทะเบียนได้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะเคลียร์ออกให้เลยว่าวัดไหนได้อนุญาตแล้วนะฮะตามของกฎหนังสืออนุญาตของกรมป่าไม้นะครับทั้ง2484แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติอนุญาตโดยกรมป่าไม้เพราะที่ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำผมเข้าใจอยู่เขาก็ทำตามไล่มาเรื่อยนะครับแต่เอาผมจะปรับข้อมูลให้เลยว่าอนุญาตอย่างไรมีวัดไหนที่รับอนุญาตแล้วในเขตป่าไม้ซึ่งผมก็จะเป็นคนร่วมทำเองนะครับนะครับต้องกราบพระราชการว่าข้อมูลที่คลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยและจะดำเนินการให้แต่ว่าที่มายื่นไปก่อนก็ตัวตกหล่นนะครับก็เลยยื่นมาเลยมันเลยเป็นปัญหาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็มีเวลาตรวจสอบเพราะว่าเยอะเลยนะครับ2,000กว่าคำขอตอนนี้ที่เรารับไปอยู่นะครับโมทนาสาธุกลัวว่าจะเสียสิทธิ์ก็เลยยื่นไปก่อนใช่ไว้ก่อนแล้วจัดกับบัญชีเดียวนะครับอันนี้ให้ยืนยันเลยนะครับอีกอันหนึ่งคือถ้ากรณีท่านเห็นว่าท่านจะสร้างวัดใหม่ก็ยื่นได้นะครับมติครม.เนี่ยยกเว้นให้เฉพาะที่สร้างไปแล้วแล้วก็ให้มายื่นสมมติวันพุธเดือนหน้าอยากจะสร้างวัดในป่าสงวนท่านก็มายื่นได้แต่ว่าต้องผ่านตามขั้นตอนอันนี้คือเขาเรียกว่ายื่นลายใหม่นะฮะแต่ว่ายังไม่ต้องสร้างวัดนะครับหมายถึงว่าเนี่ยสำนักพุทธว่าน่าจะมีวัดตรงนี้นะครับเป็นโครงการขึ้นมานะครับอันนี้ท่านก็ยื่นในปกตินะฮะไม่ใช่ว่าท่านยื่นไม่ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปสร้างครับถ้าท่านสร้างก่อนนี่จะมีความผิดทันทีนะเราเห็นความตรงไหนว่าเหมาะสมแล้วว่าอยากให้เป็นวัดคุยเขียนโครงการเข้ามานะครับก็มายื่นถามที่ผมเนี่ยในท่านในที่ป่าสงวนแห่งชาติถ้าเป็นที่ป่าวัด2484ก็มายื่นที่ผอ.ชุมชาติอันนี้คือเริ่มใหม่ที่กำลังจะสร้างทำใหม่นะครับอันนี้ยื่นได้ตามหมายพอได้รับอนุญาตแล้วก็ค่อยไปสร้างวัดอันนี้นะอันนี้ผมเข้าใจนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะสร้างวัดในที่ป่าสงวนที่น้ำไม่ได้เลยครับได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าไปทำการใดๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตนะอันนี้คือกรณีที่จะเริ่มใหม่แต่ที่ผมอันนี้ที่เรามาเคลียร์ตอนนี้คือเราเคลียร์ของเก่าที่มีอยู่แล้วนะเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายผมเข้าใจนะอย่างเช่นทางสำนักพุทธเนี่ยเห็นแล้วว่าวัดนี้น่าสร้างในหมู่บ้านนี้น่าสร้างวัดตั้งแต่พอดีที่ป่าสงวนท่านก็สำนักพุทธก็ไปคุยกับวัดหรือใครก็ได้วัดข้างเคียงขอทำโครงการเข้ามาตามแบบคำขอมาประสานที่ผมก็ได้และก็ยื่นเข้ามาต้องก็มาให้เราขอไปตรวจเสร็จเห็นควรสร้างวัดแน่นอนดีแล้วท้องถิ่นไม่มีปัญหาก็ดำเนินการออกอนุญาตให้แล้วก็สร้างวัดไปอันนี้ก็เป็นปกติคือเขาเรียกว่าตามกฎหมายปกติผมเข้าใจนะครับนั่นนะครับอันนี้แต่ให้ที่สร้างมาแล้วเราจะเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยถ้าตกลงจริงๆเดี๋ยวผมเพิ่มให้ส่วนคำขอเดี๋ยวผมจะไล่ตามให้ทีหลังอันนี้โอเคนะครับผมเข้าใจนะท่านสำนักถ้าหมายก็มาได้แต่อย่าเพิ่งสร้างสร้างแต่จะเคลียร์แล้วได้เคลียร์แล้วนะครับต่อไปก็เกี่ยวอะไรเป็นชมม่วงหัวข้อที่ 2.3 นะครับการจะทำเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่สปก.เพื่อสร้างวัดในเวลาตอนนี้เราเคลียร์แล้วเนี่ยมาดูเส้นนะครับเลยไม่เคลียร์อนุญาตคุณเชิญกว่าอนุญาตก็อีกไม่ขอนกว่านั้นแน่ก็เลยจะที่ท่านจะมาสมัครสมัครไว้มาสการของคุณเจ้าผมไม่ได้ติดใจผมมีชีวิตอันนั้นนะครับวันนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับสปก.นะครับซึ่งท่านพ่อผมหมายครับมอบหมายให้ผมนะครับในฐานะที่คนดำเนินการในการจัดทำเอกสารนะครับประกอบนะครับในการขออนุญาตใช้ที่ดินสปก.ในการสร้างวัดนะครับตัวหนึ่งก็ประธานไปนิดหนึ่งตัวผมก็อยากจะเตรียมข้อมูลเหมือนกันว่าในส่วนของวัดนะครับที่ดำเนินการในการยื่นไปแล้วในวัดตามที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ขอประธานไปจริงว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลส่วนมานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องของขั้นตอนวิธีการและเอกสารประกอบในการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินสปก.นะครับซึ่ง
ก็ดีใจครับที่มีโอกาสที่จะได้อธิบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาถามเป็นรายวันนะครับที่เห็นบ้านมาถามบ้างนะครับการสื่อสารนะครับอาจจะขาดข้อมูลอะไรไปในหลายอย่างนะครับเอกสารเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่นะครับคงดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นวาระการประชุมนะใช่ไหมครับจะดีนะครับผมจะพูดในเรื่องของรายละเอียดนิดนึงนะไปเลยนะครับจะได้มีนะครับเรื่องของการขออนุญาตนะครับใช้ที่ดินสปกเนี่ยในการสร้างวัดเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามระเบียบนะครับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับว่าด้วยการมอบหมายให้มีอธิการสปกเนี่ยที่อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและเขียนในเขตพื้นที่ของตัวสามตัวนะครับซึ่งโดยระเบียบนี้นะครับในข้อ4เนี่ยนะครับเลขานะครับสปกเนี่ยโดยความชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับจะเป็นผู้มีอำนาจนะครับในการให้ใช้ที่ดินในการสาธารณูปโภคและการดำเนินนะครับซึ่งนะครับกิจการที่กำหนดเนี่ยนะครับในระเบียบข้อ5นะครับถ้ามีเอกสารประกอบก็สามารถยื่นประกอบได้เลยนะครับในระเบียบนะครับกำหนดไว้ว่าการใช้ที่ดินนะครับเพื่อการสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับต้องเป็นการดำเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรนะครับวัดก็คือตีว่าเป็นส่วนที่ไม่แสวงหากำไรนะครับจึงเข้ามาสู่ระเบียบในข้อนี้ในการขออนุญาตใช้ที่ดินนะครับซึ่งในระเบียบข้อนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ข้อเกณฑ์อะไรบ้างที่เป็นอำนาจของเลขาธิการนะครับในส่วนของวัดนะครับก็จะมีในข้อ8ว่าการใช้ที่ดินเพื่อการศาสนานะครับให้ใช้ได้ตามจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน15ไร่อันนี้คืออำนาจของเลขานะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าแต่เดิมมันมีปัญหาว่าจะให้ง่ายจะให้ไวเอา15ไร่ก็พอนะครับซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันไม่ถูกต้องตามสภาพความจริงมันจึงมีปัญหาที่ตามมาซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไปนะครับทีนี้ในข้อ7กำหนดว่าการใช้ที่ดินนอกเหนือจากนี้นะครับหรือการใช้ถึงประเภทอื่นนะครับนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นเนื้อที่ที่มันมากขึ้นหรือกิจการอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นอำนาจของคปก.ก็คือคณะกรรมการเพื่อเกษตรกรรมนะครับสปก.ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาโดยผ่านการประชุมของคณะอนุอนุญาตนะครับอันนี้คือระเบียบที่พูดคร่าวๆที่อยู่19ข้อนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันจะมีมากกว่านี้นะครับทีนี้มองในภาพรวมของระเบียบก่อนนะครับทีนี้นะครับหนังสือที่กำหนดแบบและขั้นตอนนะครับผมเอามานี่คือตัวล่าสุดที่ปรับปรุงแล้วนะครับตามหนังสือที่กศ1204ทับ935นะครับตัวนี้ทางสปก.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนและแบบมาให้ที่จะใช้ปฏิบัตินะครับซึ่งหนังสือตัวนี้นะครับก็คือจะเนี่ยคำสั่งที่855ทับ2561นะครับเรื่องของการกำหนดแบบและขั้นตอนนะครับในการดำเนินงานว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบข้อ18ที่กำหนดว่าสปก.เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นนะครับเอกสารที่แนบนะครับกำหนดแบบและขั้นตอนตามคำสั่งที่855ทับ61เนี่ยนะครับกำหนดไปว่าผู้ยื่นคำขอนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็จะมีเป็นส่วนราชการที่สาขาและหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรนะครับกรณีผู้ขออนุญาตที่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นสำนักสงฆ์หรืออำเภอเมืองนะครับการขออนุญาตต้องได้รับมอบหน้าจากผู้มีหน้าตามกฎหมายก็คือว่าวัดที่เป็นสำนักสงฆ์เนี่ยนะครับผู้ขออนุญาตเนี่ยจะเป็นทางสำนักงานผู้ศึกษาจังหวัดนะครับซึ่งตัวนี้รับมอบหน้ามาจากคือเริ่มแรกจะเป็นสำนักงานผู้ศึกษาในแห่งชาติเป็นคนขอใช้แต่ว่าได้มอบหน้าที่ว่ามอบต่อให้พอที่นักพูดจังหวัดนะครับจึงเป็นผู้ยื่นขอในพื้นที่เป็นสำนักสงฆ์นะครับยกเว้นวัดที่ได้ชุมทางสีมาแล้วอันนี้ขอเองได้นะครับไม่ต้องผ่านสำนักงานพูดนะครับข้อที่สามนะครับการยื่นคำขอนะครับเอกสารประกอบเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเวลายื่นนะครับที่ต้องเตรียมนะครับอันแรกก็คือแบบคำขอนะครับก็คือสปก. 4-29 ป.จำนวน1ฉบับนะครับแล้วก็จะมีบันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขสปก. 4-30 ก.ไก่อยู่3ฉบับนะฮะแล้วก็แผนที่ภูมิประเทศถึงต่อ 50,000 นะครับอันนี้ถ้าว่าไม่สะดวกที่จะทำก็
ให้สปกจังหวัดนะครับพิจารณาดำเนินการให้ก็ได้นะครับแล้วก็แผนผังนะครับบริเวณสิ่งก่อสร้างในที่ดินนะครับตามขนาดนะครับ E3 E4 แล้วก็รวมทั้งกำกับโดยผู้ขออนุญาตนะครับแล้วก็คำขอสละสิทธิ์ที่ดินคืนสปกนะครับอันนี้คือใช้ในกรณีที่ดินซึ่งได้จัดแล้วพูดง่ายๆคือมีใบสปก4ที่ซึ่งแล้วจะใช้เพราะว่าคำขอสละสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของสปกนะครับการสละสิทธิ์ในที่ดินอาจจะสละทั้งแปลงก็ได้หรือบางส่วนก็ได้ตามความเป็นจริงที่วันขอใช้นะครับหนังสือยินยอมของที่ดินอันนี้เป็นตัวเรื่องที่สปก.รังวัดไว้แล้วแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการที่ดินนะครับอันนี้ก็ใช้หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ดินนะครับแล้วก็หลักฐานที่จำเป็นแล้วก็ภาพถ่ายนะครับสถานที่ก่อสร้างและที่ดินปัจจุบันนะครับมีรายงานการขอใช้ดินเพื่อสร้างวัดนะครับนี่เป็นเอกสารประกอบนะครับและโครงการขอใช้ดินของทางราชการนะครับและข้อต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้นะครับกรณีที่ถ้าเป็นการขอใช้ดินพื้นที่เกิน15ไร่ทำแค่ประชาคมก็พอนะครับประชาคมหมู่บ้านนะครับชาวบ้านมาประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นชอบที่จะดำเนินการก่อสร้างวัดแล้วก็มติว่าการดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เกินกว่า15ไร่อันนี้ผมใช้คำว่าให้มีความเห็นของท้องถิ่นโดยผ่านสภาถ้าเป็นกกต.กกต.เทศบาลก็เทศบาลก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีทางน้ำทางเสียงทางอากาศทางดินด้วยครบทั้งสี่ด้านอันนี้คือกกต.กำหนดผู้ใดเป็นผู้ออกสิ่งแวดล้อมเป็นไงครับเป็นผู้เทียมเป็นมติเวลาประชุมครับเป็นการรายงานการประชุมของสภาเขาประชุมสภาแล้วก็มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งรายงานการประชุมของสภาเป็นสำเนามาให้ครับไม่ใช่ที่ขออะไรทำอะไรมาทำที่อะไรไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับครับก่อนนั้นก็ขอแทรกเขาเลยครับเวลาเขาประชุมสมัยสามัญครับไม่ต้องไปขอตรวจวิก็ได้ครับเวลาเขาตรวจประชุมก็แจ้งให้น้อยวัดนี้จะขอใช้ที่ดินว่าสภาเขาเห็นชอบอะไรเงี้ยนะครับเป็นสมาชิกในครบทั้งสี่ด้านนะครับก็ใช้ได้ครับนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือว่ากรณีที่การขออนุญาตมีมาเกินกว่านี้อันนี้ก็จะมีเอกสารที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบางวัดเนี่ยส่วนใหญ่บางอย่างเป็นร้อยไร่บางอย่างนะครับรายละเอียดเพิ่มขึ้นมันก็จะมากขึ้นนะครับเช่นนะครับการตรวจสอบเรื่องของไม้ห่วงห้ามในเขตพื้นที่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับการกำหนดไม้ห่วงห้ามในเขตพื้นที่เขาให้ทำมันเป็นการตรวจสอบไม้ห่วงห้ามนะครับก็จะมีหลายพื้นที่ว่าใครควรตรวจสอบไม้ห่วงห้ามเนี่ยนะครับในการยื่นประกอบในการขออนุญาตนะครับคือโดยหลักจริงๆเนี่ยก็สมควรจะมีป่าไม้นะครับถ้าโดยหลักแต่ว่าบางที่ก็บอกว่าภารกิจของป่าไม้เยอะบางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะมาอะไรเงี้ยมานานนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าป่าไม้ถ้าทีเดียวขอให้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐประกอบในการตรวจสอบร่วมพิสูจน์ตรวจสอบด้วยการว่าในพื้นที่ในรายละเอียดที่ก่อสร้างวัดนั้นมีไม้ห่วงห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไหมชนิดอะไรชื่ออะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งส่วนไหนของแปลงที่ดินโดยทำแผนที่นะครับประกอบนะครับอันนี้คือรายงานการตรวจสอบการขอใช้ที่ดินที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบมาโยงห้ามประกอบเป็นเอกสารประกอบนะครับอันนี้คือใช้ในพื้นที่เกินกว่า15ไร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรายละเอียดโครงการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการกำหนดแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในข้อต่อไปนะครับที่นี้มันมีแต่ข้อต่างที่ในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดเนี่ยนะครับสปก.กำหนดว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินที่จัดแล้วอย่างที่ผมพูดนะครับว่าจะไม่อนุญาตยกเว้นว่าเป็นกิจการเกี่ยวกับความมั่นคงและกิจการเพื่อสาธารณูปโภคนะครับซึ่งเราก็เข้าถึงหลักเกณฑ์นี้จึงสามารถอนุญาตได้นะครับถ้าเกิดว่าการตรวจสอบนะครับก็ตรวจสอบที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยกับแปลงที่ขออนุญาตนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่านะครับวัดครอบครองอยู่ด้วยอย่างที่ผมพูด
แต่ว่าขอมาก่อน15ไร่อย่างเงี้ยเขาจะไม่พิจารณาอนุญาตให้คือต้องขอมาในคราวเดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่าขอมาแค่15ไร่นะครับเพราะว่าถ้าขอไปรอบหนึ่งขอไปรอบสองทางอนุเขาจะไม่ให้ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอาวัดขยายมันเพิ่มนะครับอันนี้ผมเข้าใจก่อนนะครับเช่นนะครับประเด็นง่ายๆเลยนะครับวัดสมณภูมินะครับพื้นที่ขอไปแค่80กว่าไร่นะครับจริงๆแล้วเขาให้มาตรวจสอบใหม่มีอยู่200กว่าไร่เขาให้ขอไปในคราวเดียวเลยไม่ขอขยับขยับนะครับอันนี้นะครับประเด็นว่า15หรือ20กว่าไร่ไม่เป็นประเด็นครับก็คือเอกสารประกอบแค่นั้นเองจะขอคือเลยละให้มันจบเลยนะครับอนุญาตได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเอกสารหลักฐานที่ผมพูดถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับผู้ที่พิจารณาในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นคปจ.ก็คือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับอันนี้คือไม่ใช่เป็นคนอนุญาตครับแต่ว่าเป็นคนให้ความเห็นชอบที่จะอนุญาตไม่ใช้โดยไม่พูดเก็บค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความเห็นของคปจ.เนี่ยนะครับเลขาธิการไม่มีหน้าที่จะยกเว้นค่าตอบแทนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการกำหนดแบบเนาะพูดคร่าวๆนะครับการกำหนดแบบเนี่ยอย่างที่ผมพูดว่ามันต่างกันตรงที่เนื้อที่ในการขออนุญาตนะครับการกำหนดแบบเนี่ยนะครับที่แรกเนี่ยนะครับแบบ4429กไก่คือแบบคำขอนะครับที่ผู้ขอเป็นคนเสนอส่วนที่ต่างไปคือแบบ4430กไก่กับขอไข่ต่างกันครับแบบกไก่คือแบบไม่เกิน15ไร่แต่แบบขอไข่คือแบบเกินกว่า15ไร่นะครับซึ่งแบบขอไข่เนี่ยนะครับก็จะให้กำหนดนะครับถามมาด้วยว่าเขตไหนที่เป็นเขตพุทธาวาสสังฆาวาสนะครับอันนี้ระเบียบกำหนดว่าที่คือ100ไร่นะครับเขตไหนที่เป็นเขตพุทธอุทยานนะครับอันนี้กำหนดว่าไม่เกิน1,000ไร่นะครับที่นานะครับเขตพุทธอุทยานเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเขตพุทธอุทยานเป็นเขตที่อุปาพูดง่ายๆเป็นอนุรักษ์เขตที่ชุมชนท้องถิ่นเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับใช้ประโยชน์เขตอะไรอ่ะได้นะครับห้ามปิดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ห้ามตัดไม้ในเขตพุทธอุทยานนะครับอันนี้มันจะต่างกันตรงในส่วนนี้นะครับแล้วก็นะครับการหลังจากที่ดำเนินการขออนุญาตที่ผมถามที่ด่านกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบสปก4-30กไก่นะครับใบอนุญาตก็31กเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าขออนุญาตแล้วต่อมาจะมีการก่อสร้างนะครับเพิ่มเติมในวัดสร้างเป็นมีสร้างศาลาอะไรเพิ่มตัวนี้สามารถที่จะยื่นคำขออนุญาตนะครับจังหวัดเป็นคนขออนุญาตหรือว่าขออนุญาตนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้เพราะเลขามอบอำนาจนะครับให้ผู้ว่าให้ผู้ว่าเป็นคนพิจารณาอนุญาตแล้วนะครับซึ่งจังหวัดขอสืบหน่อยไว้ไม่มอบต่อให้ปฏิรูปที่จังหวัดนะครับประเด็นที่นี่เป็น15ไร่นะครับไม่ต้องสมควรแต่ถ้าเกินนะครับตัวนี้ก็จะต้องสมัครพิจารณาเป็นล้านเลยไปนะครับทีนี้นะครับสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าสำคัญก็คือว่าในการขออนุญาตนะครับก็ต้องรู้ว่าดินที่เราขออนุญาตเนี่ยอยู่ในเขตสปก.ไหมก่อนนะครับถ้าเกิดว่าโดยดินที่คุณได้รับอนุญาตเสียชีวิตแล้วนะครับก็สามารถที่จะขายญาตินะครับมาสละสิทธิ์ได้นะครับเพราะเราถือว่าเป็นกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคดีนั้นเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะสละในส่วนนั้นเพื่อให้สปก.ออกไปรับวัดแล้วกันที่เราไปได้รูปแผนดีแล้วนะครับว่าสามารถที่ขออนุญาตขายดินเป็นเนื้อที่เท่าไหร่ระวางที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เขตนะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้ครับนะครับไม่สมมุติไหมเดี๋ยวขอถามประเด็นเดียวสั้นๆในกรณีที่มีชื่อเจ้าของอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนรับข้อมูลมาแล้วก็ทำมามันไม่ผ่านทุกวันนี้ได้ยินวัดทางไหนไม่ทราบท่านทำมาเขาบอกว่าทำหนังสือมาเลยแล้วสำนักงานพุทธจะพาไปสละสิทธิสปก.เองเลยใช่ไหมได้ยังไงในกรณีนี้ในกรณีที่มีชื่ออยู่แล้ว
สร้างบ้านมาแล้ว10กว่าปี20ปีก็แล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการเรื่องอะไรทีนี้ถ้าเราทำขอสร้างบ้านในที่สปปมาเนี่ยเอกสารทั้งหมดภาพถ่ายอะไรมาพร้อมเรียบร้อยตามนี้คนที่จะสละสิทธิ์อ่ะเขาบอกว่าทางสำนักงานพุทธจะพาไปที่สำนักงานแล้วก็ไปสละสิทธิ์ที่นั่นเลยบางคนก็เป็นเจ้าของที่ดินอายุ70 80แล้วไม่มีนะแต่ก่อนต้องสละสิทธิ์ก่อนก็เที่ยวไปเที่ยวมาเอกสารก็เลยบางที5วัด5ปี4ปีก็จำไม่ได้ทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่าประเด็นนี้ใช่หรือเปล่าที่ว่าถ้าเราทำเอกสารมาวัดสร้างมาแล้วที่ดินสปป.มีชื่อแล้วก็ทำทุกอย่างมาตามระบบระเบียบนี้เรียบร้อยทีนี้มาถึงสำนักงานพุทธแล้วสำนักงานพุทธตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยก็จะเรียกเจ้าของที่ดินน่ะพาคนเฒ่าคนแก่อายุเยอะๆน่ะไปสละสิทธิ์ที่สปป.เลยก็โอเคเสร็จเลยใช่ไหมประเด็นนี้ได้ไหมโอเคเข้าใจแล้วครับที่ตรงไปแล้วที่ตรงไปก็ไม่ได้เดียวไปเดียวมาอีกอยู่ถ้าเป็นคนไทยที่พยายามครับขออนุญาตครับคืออย่างนี้ครับ คือประเด็นเรื่องของการสลักเนี่ยนะครับไม่ใช่สลักในวัดนะครับแต่สลักให้สปกร นะครับสลักให้สปกรโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายอย่างนะครับที่ส่งไปแล้วสปกรตีกลับสลักเพื่อที่จะประสงค์ให้วัดกอวัดขอใช้ประโยชน์สลักเพื่อสร้างวัดอันนี้คือสลักแบบมีเงื่อนไขทีนี้ประเด็นเรื่องของการสละเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรสละสิทธิ์เองนะสปกรหรือสำนักพุทธพามาสละหรือยังไงก็แล้วแต่มันก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าของที่ดินที่จะมาสละสิทธิ์ตามแบบของสปกรถูกไหมครับแต่ในส่วนใหญ่ถ้าอันนี้คือเป็นวิธีถูกไหมครับวิธีมันอาจจะดำเนินการตาม1 2 3ก็ได้แต่ว่าเหตุผลอันเดียวกันก็คือสละสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตามขั้นตอนจริงๆอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะเดินการสร้างวัดเนี่ยนะครับหนึ่งรู้แล้วที่เป็นที่สปกรถูกไหมครับสองยังไม่รู้ว่าที่สปกรเนี่ยจะสลับทั้งหมดหรือสลับบางส่วนบางที่เนี่ยมันหลายแปลงบางแปลงก็โดนเสี้ยวเดียวมีสิบไร่วัดแค่ห้าไร่แต่เจ้าของอยากปลูกไว้ห้าไร่ก็เป็นปฐุมฐานวัดอะไรเนี่ยนะครับใช่ไหมครับซึ่งประเด็นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสลับในส่วนนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าที่สปกออกไปรังวัดแล้วกันพื้นที่ขอใช้ถูกไหมครับการกันพื้นที่ขอใช้เนี่ยนะครับประเด็นมันก็มีอยู่ว่าหนึ่งอาจจะเป็นทางสำนักพระพุทธเนี่ยประสานมานะครับว่านายกนายขอเนี่ยจะชาวพระท้ายที่1 2 3 4 5นะครับตรวจสอบแล้วสามารถดำเนินการวัดเนี่ยสามารถดำเนินการตั้งได้ก็ประสานมาสปกก็อาจจะเป็นรังวัดการพื้นที่ออกมาก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะค่อยยื่นด้วย429มาทีหลังก็ได้หรือยื่นมาก่อนก็ได้แต่ยังไม่กรอกข้อมูลเพราะยังไม่รู้จำนวนแปลงและพื้นที่ถูกไหมครับทีนี้บางอย่างเนี่ยนะครับเขาเวลาช่างออกไปรังวัดอาจจะไปสลักในแปลงที่ดินก็ได้นะครับอาจจะมาสลักที่สปกก็ได้แต่ว่าเขายังไม่รู้พื้นที่นอกจากเขาสลักทั้งแปลงนะครับบางอย่างเขาสลักบางส่วนอาจจะบอกว่าห้าไร่เยอะแต่ว่าไปรังวัดจริงๆเนี่ยสภาพมันไม่ถึงอย่างเงี้ยมันแค่สี่ไร่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแก้เอกสารกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าจะถูกต้องจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของที่ดินในที่อยู่มันมีปัญหาหรอครับเวลาไปรังวัดกันพื้นที่โอเคเรียบร้อยได้พื้นที่ไม่สลับอีกแปลงก็ได้หรือจะสลับไว้ก่อนแต่ว่าค่อยลงเอกสารเพิ่มเติมก็ได้อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นมากมายถ้าเจ้าของที่ดินยังไม่เสียชีวิตนะครับก็สลับยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเสียชีวิตแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าทายาทจะยอมไหมบางครั้งเขาไม่ยอมกันเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็จะค่อยว่ากันเป็นคลิปไปนะครับใจนะครับท่านใดที่จะสอบถามท่านใดสมัครยังแข็งแรงสบายที่นี้เพราะว่าเย็บมันตะบ้าบ้านเทพตัวใหญ่จะให้ยังแข็งสบายคือมันถามยังรู้กันไม่เดือดเพราะว่ายังแข็งขออนุญาตแยกเรื่องกรณีวัดเทพคงคอยนะครับคือวัดเทพคงคอยเนี่ยทางสปปได้ไปรังวัดแล้วนะครับพอรังวัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้ขอได้ยกเลิกไปนะครับยกเลิกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ได้คิดแบบใหม่ได้คิดแบบใหม่คือได้นศ3กนะครับได้สามกทีนี้รับวัดเสร็จปุ๊บตั้งงานใหม่ดีแล้วครับก็ทำสกอร์ขึ้นรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้คิดแบบใหม่คือนศ3เนี่ยก็เลยไปเลือกสกอร์นะครับทีนี้พอที่รับวัดตอนนั้นนะครับพอยกเลิกแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับทีนี้ปรากฏว่านศ3ตอนนั้นเนี่ยต่อมาประชุมแล้วมันสั่งว่าไม่ได้นะครับก็เลยจะกลับมาขอใช้ที่สปกเหมือนเดิมก็ไปเช็คสปกปุ๊บปรากฏว่าเจ้าของที่ดินนะครับที่ดีใบเดิมยังไม่ทันได้สละสิทธิ์นะครับก็ตอนนี้ครับก็วันนั้นวันที่ประชุมก็เลยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าให้เจ้าของที่ดินเดิมนะครับสปกซึ่งบางส่วนก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือลูกหลานนะครับก็แจ้งว่าให้มาสละสิทธิ์ที่สปกนะครับผมคือรับวัดแล้วลูกหลานยังไม่สละสิทธิ์นะครับขอของเทพของไปนะครับทีนี้ก็จะได้ยื่นทางสำนักพุทธอันนี้ก็จะยื่นคำขอใช้ใหม่ครับผมครับก็ตามนั้นครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการรังวัดเนี่ยไม่ใช่การอนุญาตนะครับการรังวัดไม่ใช่การอนุญาตแต่การรังวัดเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นขออนุญาตเท่านั้นเองนะครับหลังจากอนุญาตแล้วสี่ชุดเราจึงจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าพวกสลากสิทธิ์เป็นเอกสารประกอบถ้าจะพูดนะครับเพราะว่าถ้าสลากไปแล้วที่จะพูดถึงมันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมครับถ้าต่อมาไม่ได้รับมันก็ไม่อนุญาตเนี่ยถูกไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของผู้สื่อมันจะมีผมไม่ทราบว่าเป็นวัดนี้หรือเปล่าที่ว่าตอนนั้นไปรังวัดแล้วมันเป็นพื้นที่ที่อัพกับมีหนังสือสำคัญของทางกรมกฎหมายที่ดินนะครับไม่ทราบว่าอันนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้มันหลายวัดนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของที่ดินที่มีหนังสือสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าโดยการรังวัดแต่เรื่องแรกสปกจะมีไม่นำที่ดินประเภทนี้มาดำเนินการจัดรังวัดตั้งแต่เรื่องแรกนะครับเพราะว่าเวลาสปกเราก็จะถามแต่ว่าที่มีหนังสือสำคัญไหมมีเอกสารมีสปกหรือไม่ถ้ามีสปกจะการบอกว่าให้เจ้าของที่ไปออกเอกสารนอกจากว่าเขาแจ้งว่าเขาไม่มีนะครับณตอนนั้นคือต่อมาปรากฏตรวจสอบภายหลังก็มีนะครับถ้ามีเนี่ยก็ไปสามารถเป็นเอกสารประกอบที่จะไปยื่นกับสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีบันทึกข้อตกลงระหว่างที่ดินกับสปกอยู่นะครับถ้าตรวจสอบว่าอยู่ในเขตก็จะยื่นให้สปกว่าจะคัดค้านไหมนะครับอันนี้ก็ว่ากันเป็นจริงๆไปครับกรณีนี้คือที่เอกสารสิทธิ์เกิดที่หลังถ้าเกิดที่หลังก็เป็นเอกสารไม่ชอบครับไม่ชอบใช่ไหมใช่ครับกรณีใช่ครับเกิดที่หลังใช่ครับคือพี่เขาเกิดก่อนใช่ครับที่ไปท้องร้อยแปดถึงชนะท้องร้อยแปดถ้ามาหลักการสมมติจะไม่ชอบครับเป็นเอกสารที่ออกไม่ได้ครับก็เลยขอทราบว่าไม่ได้ใช่ครับที่ไม่ชอบที่ชื่อไปหาสมบัติครับมันคนละประเด็นนะครับคือประเด็นเรื่องของการบอกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่พี่เขาออกจดหมายนะครับคือหลักฐานเดิมที่ขอเนี่ยนะครับถ้าเป็นออกหลังจากประกาศจิตปาสมวนเนี่ยมันจะไม่ชอบก็คือพี่ออกไม่ได้แต่ว่ายังใช้สิทธิ์สปกได้อยู่นะครับเพราะสปกรับมอบมานะครับเมื่อกี้รับมอบมาก็ส่วนที่คุยปาสมวนนะครับเมื่อกี้ที่เจ็ดซื้อมานะครับก็คือว่าเวลาเข้าใจกันนะครับก็ต่อไปก็เป็นก็ที่จะประชุมแล้วก็ 2.4 2.5 เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการขอสร้างวัดประกอบการขอตั้งวัดประกอบการขอให้ทางที่สิ่งนำมาซื้อมาจะได้ยินท่านไปคิดมากผมก็จะมอบให้ทางสำนักงานผู้สื่อสารจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็เป็นประธานแทงไทยได้ถวายพระพุทธเจ้าบายจันทร์พระสงฆ์ครับก็เจริญพรในช่วงนี้ก็จะมีท่านพยากรณ์ที่มาถวายความรู้อาจจะเดินทางกลับก่อนก็ขอเชิญมารับของที่ลึกจากพระเจ้าคุณหลวงพ่อท่านได้จังหวัดถวายสักการะThank you.
ใจเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอ็นสักช่วงเดียวกันนะครับสำหรับทางการโปรแลนด์ที่ในการขอสร้างวัดสร้างไม้ต่างๆก็ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในกฎระเบียบคำสั่งการระเบียบต่างๆคณะเรามานั่งตรงนี้เลยค่ะคณะเรามาได้เลยค่ะต่อไปก็เป็นการถวายความรู้ในการประกอบในการสร้างวัดในเรื่องการทำสื่อประสานการขอสร้างวัดการขอตั้งวัดก็ขอเชิญทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครแล้วก็เรียนขอความขอฝากขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะขอกราบในเทศบาลให้พระเดชพระคุณพระราชที่สุดที่นายกนะเจ้าคณะจังหวัดสกลนครแล้วก็กราบในเทศบาลพระเถระพระเถระนะคะทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ก่อนอื่นที่ฉันก็ขอรายงานตัวนะคะที่ฉันนางสาวเพ็ญประภาแยงไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะสงฆ์พระเดชพระคุณเจ้าคณะผู้ปกครองทุกท่านที่ทำให้โอกาสนะคะทางสำนักงานได้มานำเรียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเอกสารระบบของทางราชการนะคะซึ่งเราก็ได้นำเจ้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรงนะคะว่ามาประสานแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่จะต้องได้เปลี่ยนแล้วก็ทำความเข้าใจในประเด็นนะคะซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะคะทุกจังหวัดก็มีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์นะคะในภารกิจปกป้องอยู่แล้วนะคะก็เป็นหน้าที่โดยตรงซึ่งวันนี้ทางส่วนราชการโดยของผู้ในการทางสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่านก็ยืนยันแต่ว่าท่านจะช่วยเคลียร์เรื่องของที่พักสงฆ์ก็ดีวัดก็ดีนะคะที่ไปขอสร้างขอตั้งในเขตพื้นที่ป่าสงวนบนทั้งป่าไม้นะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ส่วนราชการนะคะได้มาร่วมประชุมนะคะโดยภาคส่วนอื่นนะคะก็ขอกราบขอบคุณทั้งหนึ่งนะคะทีนี้วันนี้ที่เราเตรียมเอกสารนะคะก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เจ้าที่ของเราได้รวบรวมก็คือเป็นกฎระเบียบเดิมนะคะในเรื่องของสำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างวัดตั้งวัดที่สงขลามาสีมานะคะแล้วก็มีประเด็นปีนี้นะคะก็เงินอุดหนุนบริวารที่เป็นอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะก็ปี2565ก็งบประมาณตกมาแล้วแล้วก็จะดำเนินการต่อในปี2566ต่อนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะมานำเรียนเพื่อที่จะเราได้จะได้ประสานงานในการติดตามงานนะคะในสิ่งไหนที่ประเด็นที่เรายังไม่เข้าใจตรงกันนะคะจะถือโอกาสนี้มาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รับฟังข้อที่เห็นจากทางคณะสงฆ์เพื่อที่ทางคณะเราจะได้นำไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ถวายในสิ่งที่ระเบียบกฎหมายกำหนดนะคะในโอกาสนี้เราจะให้ทางเจ้าที่ผู้รับผิดชอบนะคะซึ่งเดิมนั้นนะคะก็เป็นการสร้างวัดตั้งวัดก็คือน้องสมานเป็นผู้ดูแลทั้งหมด18อำเภอนะคะนโยบายของผู้มีการคนเดิมนะคะที่ท่านได้ย้ายไปจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้มอบคำสั่งใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องของสร้างตั้งนะคะที่สงขลาสีมาแล้วก็ออกรางวัดเขตแบ่งเป็น2ท่านรับผิดชอบนะคะก็คือร้อยโทภูริพัฒน์จะรับผิดชอบอยู่ที่6อำเภอนะคะก็จะมีอำเภอบ้านม่วงคำตะก้าวานอนิวาสแล้วก็เจริญศิลป์นะคะสว่างแดนดินแล้วก็สองดาวส่วนอีก12อำเภอก็จะเป็นเจ้าที่คนเดิมนะคะนั่นคือน้องสมานเป็นผู้รับผิดชอบไปฉะนั้นในเรื่องการสร้างตั้งนะคะเจ้าที่ของเราจับคู่ก็เลยจะแบ่งภารกิจนะคะนำเสนอวันนี้ก็ได้จะได้นำเรียนในที่ประชุมค่ะท่านติดประเด็นตรงไหนที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือติดขัดในข้อระเบียบว่าแนวทางเป็นอย่างไรเขาก็จะให้น้องได้อธิบายในเรื่องของหัวข้อ 2.4 นะคะเรื่องของกฎระเบียบคำสั่งแล้วก็การจัดทำเอกสารประกอบการขอสร้างวัดนะคะซึ่งเราก็มีเอกสารแนบในวาระการประชุมเอกสารที่4นะคะก็โอกาสนี้ก็ขอเชิญน้องภูริพัฒน์นะคะดำมาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในเรื่องของสร้างตั้งวัดเช่นเดียวกันและอธิบายเรื่องของการสร้างวัดกองนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเราจะเข้าสู่บทบาทนะครับก่อนอื่นนะครับเรื่องการขอสร้างวัดนะครับขออนุญาตนะครับเข้าสู่เรื่องพื้นฐานนะครับคือกฎระเบียบนะครับมีคำสั่งมี3อย่างด้วยกันนะครับคือกฎกระทรวงพ.ศ. 2559นะครับ
อันที่สองครับระเบียบสนทนาพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนการพิจารณาขอเพื่อสร้างวัดพ.ศ. 2561นะครับแล้วก็คำสั่งของวัดสุนทรที่1/7/2563เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดลงวันที่18 มีนาคม 2563นะครับก็อยากจะเป็นคนระเบียบไปตามลำดับนะครับเพราะว่าคือพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยมันจะมาจากกฎระเบียบนะครับถ้าเราได้รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันครับจะได้เข้าใจร่วมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับกฎกระทรวงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเฉพาะกรณีการสร้างวัดก่อนนะครับตามหัวข้อนะครับอันดับแรกนะครับหลักเกณฑ์นะครับกฎกระทรวงพ.ศ. 2559นะครับเหมือนการสร้างวัดข้อ5นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้นะครับมี6หลักเกณฑ์นะครับขออนุญาตประเทศคุณนะครับไปดูที่หน้าจอได้เลยเอกสารก็ได้นะครับข้อ5นะครับท่านที่ดูเอกสารนะครับดูกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงข้อที่5นะครับหมวดการสร้างวัดที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้6ข้อนะครับข้อที่1ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่กว่าอกไร่นะครับขออนุญาตท่านสังเกตนะครับสีมีสีน้ำเงินสีดำนะครับมีจะอธิบายต่อไปนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจหลักเกณฑ์ข้อที่3เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1,000 คนหลักเกณฑ์ข้อที่4มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าเมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วจะได้รับการความร่วมมือส่งเสริมจากประชาชนหลักเกณฑ์ข้อที่5ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า2กิโลเมตรหลักเกณฑ์ข้อที่6จำนวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาทประเด็นคุณสังเกตข้อที่1ข้อที่3ข้อที่5นะครับที่เป็นสีเงินนะครับทั้ง3ข้อนั้นนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อวงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ5ก็ได้นะครับ1ก็คือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า6ไร่น้อยกว่า6ไร่ก็ได้นะครับ3ก็คือประโยชน์แก่ชนไม่น้อยกว่า 1,000 คนคือน้อยกว่า 1,000 คนก็ได้และข้อวงเล็บ5ก็คืออยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า2กิโลเมตรคือใกล้กว่า2กิโลเมตรก็ได้แต่นะครับมีแต่ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบกับคำขอสร้างวัดนั้นด้วยนะครับอันนี้สังเกตครับประกอบกับคำขอสร้างวัดนั้นครับจะไปดูที่คำขอต่อไปทีหลังนะครับอันนี้นะครับข้อรวมเป็น3ข้อทีนี้อันนี้ก็มีข้อที่จะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับส่วนมากที่มีปัญหากันก็คือข้อ5ครับตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อย2กิโลเมตรข้อนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไปดูนะครับกลัวว่าเองว่าถ้าแสดงแผนผังหรือแสดงในคำขอแล้วเนี่ยถ้าไปแสดงว่าอยู่ใกล้กันเกิน2กิโลเมตรกลัวสำนักพุทธไม่ยากท่านก็เลยไปลงว่า5กิโลเมตร6กิโลเมตรนะครับไอ้วัดที่อยู่ใกล้เนี่ย1กิโลเมตร2กิโลเมตรเนี่ยท่านไม่ลงนะครับอันนี้พอสำนักพุทธตรวจเจอนะครับอันนี้สำนักพุทธก็แก้ครับให้กลับไปตรวจสอบใหม่นะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีวัดหรือไม่นะฮะหรือตรวจเจอปุ๊บก็แก้ให้เลยนะครับอันนี้นะฮะสาเหตุอีกข้อหนึ่งที่ต้องแก้เอกสารกลับนะครับไม่ว่าวัดนั้นจะเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายนะครับขอให้ท่านแสดงข้อเท็จจริงมานะครับว่าบริเวณนั้นมีวัดอยู่หรือไม่นะครับ2กิโลเมตรนะครับข้อต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับผู้ขอนะครับข้อ6ผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองให้ยื่นคำขอสร้างวัดต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมเอกสารต่อไปนี้นะครับคือถ้าที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดนะครับก็ยื่นคำขอกับผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับว่าผู้อุปถัมภ์จังหวัดใดนะครับบางทีมันมีเขตคาบเกี่ยวนะครับเขตคาบเกี่ยวกันก็บอกว่าอยู่จังหวัดหนึ่งอุปถัมภ์วัดหนึ่งเนี่ยนะเอาเขตที่ดินตั้งอยู่นะครับมีบางวัดนะครับไม่ยึดเขตที่ดินนะครับยึดผู้อุปถัมภ์นะครับอันนี้ก็มีหลายวัดอยู่นะครับพอสำนักพุทธตรวจเจอนี่ก็บางทีพบภายหลังอีกนะครับเอกสารในการยื่นนะครับประกอบด้วยนะครับหนึ่งนะครับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ดูสังเกตสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวมีคำอธิบายในรายละเอียดนะครับหรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ใช้สร้างวัดและหนังสือสัญญานะครับที่
ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ทำไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นเจตนาว่าจะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้างวัดหรือขอใครครับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดแบบส่วนราชการขอใครตัวนี้ก็คือส่วนราชการพื้นที่ครับป่าไม้นะครับป่าสงวนสปปก็จะมีอีก2ส่วนราชการนะครับคือราชสุขและก็นิคมแต่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็เลยก็อาจจะแค่3ส่วนนี้นะครับเอกสารขั้นต่อมาครับแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัดนะครับวัดดูวัดด้วยนะครับแผนที่แสดงที่ตั้งนะครับวัดและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบและเส้นทางคมนาคมโดยสังเกตท่านสังเกตครับมี4ครับมี4คำ4จุดนะครับ1สถานที่ที่ตั้งวัด2วัดในที่นี้คือวัดข้างเคียงครับที่บอกว่าอยู่2กิโลเมตรอะไรนะครับอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับ3สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ4เส้นทางคมนาคมนะครับนั่นหมายความว่าแผนที่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ4อย่างนี้นะครับคือสถานที่ตั้งวัดบ้านไหนหมู่ไหนตำบลอะไรนะครับบอกด้วยนะครับในแผนที่2วัดโดยรอบนะครับออกตกเป็นระนาบมีวัดอะไรนะครับอยู่2กิโลเมตรหรือไม่5กิโลเมตรอย่างเงี้ยที่พูดไปเมื่อกี้นะครับสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบก็สถานที่สำคัญครับบ้านอะไรเทศบาลอบต.เป็นต้นนะครับโรงเรียนเป็นต้นครับแล้วก็เส้นทางคมนาคมโดยรอบสรุปว่าแผนที่เนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบ4อย่างนะครับถ้าไม่ครบอันนี้ขออนุญาตท่านสังเกตนะครับบางครั้งแผนที่แผนผังบางแผนที่ส่งมาไม่บอกไว้ซ้ำว่าตั้งอยู่บ้านอะไรเนี่ยนะคุณก็แก้ให้ติดกับนะครับไม่เพิ่มนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับ3ครับแผนผังแสดงเขียนที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างขออนุญาตท่านดูนะครับ1แสดงเขียนที่ดินนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคารด้วยสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะในแผนผังนะครับอันนี้จะมีคำอธิบายต่อในรายละเอียดนะครับข้อต่อไปครับหนังสือสัญญาหนังสือสัญญานี่ก็คือเป็นหนังสือที่เจ้าของเป็นโฉนดนะครับก็ต้องทำสัญญาอันที่อธิบายแล้วขั้นต้นนะครับข้อ7ครับเนี่ยข้อนี้สำคัญนะครับข้อนี้เป็นเรื่องการพิจารณาในเรื่องผู้ยื่นคำขอยื่นขอมาที่สำนักพุทธนะครับที่มีความเข้าใจอาจจะตกบ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจร่วมกันนะครับขอให้คุณทุกท่านรับทราบร่วมกันนะครับข้อ7เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รับคำขอสร้างวัดตามข้อ6แล้วนะครับอันนี้ปกติไม่ได้ยื่นให้กับท่านผอ.โดยตรงครับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจนะครับให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนของคำขอนะครับและเอกสารประกอบด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคำขอหรือเอกสารประกอบคำขอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกระทรวงหรือที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมสำนักพุทธตรวจแล้วจึงต้องแก้แล้วต้องคืนนะครับให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราเป็นการตรวจปรึกษาข้างเรื่องกันนะครับตรวจให้ว่าไม่ถูกไหมเป็นยังไงบ้างนะครับพอตรวจแล้วไม่ถูกไม่ครบเราก็แจ้งกันด้วยวาจาคุยกันด้วยวาจาครับแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะครับอาจารย์แก้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรวจแล้วเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตท่านแก้ตรงนี้นะครับไปส่งคืนนะครับอันนี้ครับทุกครั้งที่ผมรับคำขอเนี่ยผมบอกว่าตอนแก้ไขคำขอเนี่ยท่านไม่ต้องมานะครับให้ส่งไปที่ EMS มาหาผมนะครับไม่ต้องเดินทางมามันใกล้และค่าน้ำมันครับทุกครั้งนะครับอันนี้นะต่อมาครับหากผู้ยื่นคำขอไม่เดินการแก้ไขนะครับให้คำขอสร้างวันนั้นตกไปนะครับหากไม่ผ่านหากสำนักพุทธแจ้งแล้วนะครับไม่แก้คำขอนั้นตกนะครับถือว่าตกนะครับต่อมานะครับในกรณีที่คำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วให้ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบลอันนี้ดูข้อนี้ดีๆนะครับอันนี้นะฮะอาจจะไม่คุ้นนะครับนะครับให้ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบลอำเภอในอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดดูว่าแรกนะครับในกรณีที่คำขอเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับคำขอเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอในอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดอันนี้ตามกฎกระทรวงนะครับพูดไปอย่างนี้ครับแต่ที่ผ่านมาเราเห็นยังไงครับเราเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเนี่ยยังไม่เอาเอกสารนั้นมาที่สำนักพุทธยังไม่ตรวจนะครับก็เจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องเซ็นมาหมดแล้วในเพื่อเซ็นมาหมดแล้วครับทีนี้เมื่อเซ็นมาหมดแล้วปุ๊บเอามาให้สำนักพุทธตรวจเนี่ยพอตรวจแล้วต้องแก้ครับ
พอแก้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความรู้สึกบางประการขึ้นนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตทางเรียนเพื่อทราบนะเพราะฉะนั้นนะครับคำขอเนี่ยฮะคือถ้าสมมติว่ามีเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยเข้ามาสำนักพุทธก่อนนะครับคือมาคุยให้สำนักพุทธให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายก่อนนะครับพออธิบายเสร็จปุ๊บทำมาเนี่ยตรวจถูกต้องแล้วปุ๊บเนี่ยค่อยนำเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองเรียนครับอันนี้นะครับข้อนี้ในวรรคนี้นะครับแล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้อ7ต่อนะครับเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสุขภัณฑ์ให้ทราบว่าได้ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบนะครับแล้วรายงานให้ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบนะครับทีนี้ก่อนที่จะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจะควรให้สร้างวัดเนี่ยจะมีคำสั่งครับการแต่งตั้งกรรมการข้อนั้นอยู่ในระเบียบนะครับข้อ8ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้วัดเป็นไปตามคำขอสร้างวัดและแผนผังที่ได้รับอนุญาตนะครับขออนุญาตท่านสังเกตนะครับเวลาท่านยื่นคำขอสร้างเนี่ยจะต้องมีแผนผังแผนผังนี้หมายความว่ามันเป็นแบบที่สัญญาว่าจะสร้างกุฏิสร้างเสนาสนะสร้างห้องน้ำสร้างโรงครัวตามแผนผังนั้นแต่ทีนี้นะครับส่วนมากเนี่ยที่พระสงฆ์ของเราเนี่ยมีกุฏิมีศาลามีเสนาสนะมีห้องน้ำมีโรงครัวแล้วทีนี้แผนผังของเราก็ยึดตามนั้นครับยึดตามอันที่สร้างแล้วนะครับยึดตามอันที่สร้างแล้วคุณโยมในก็ใส่ไปตรงนั้นนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับคือแต่สิ่งสำคัญคือให้มันตรงครับว่าในโฉนดแปลงนั้นเนี่ยสมมติมีกุฏิอยู่3หลังนะครับในแผนผังก็ต้องมีกุฏิ3หลังนะครับในภาพประกอบก็ต้องมีกุฏิ3หลังนะครับไม่ใช่ว่าในแผนผังมีกุฏิ3หลังภาพประกอบมีกุฏิ5หลังอันนี้ก็พบมาแล้วครับสาเหตุที่ต้องให้แก้ครับ